2รุ่นนี้นะคะเป็นหูฟังไร้สายรุ่นหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างออกมาแล้วก็สะเทือนใจสะเทือนวงการในเรื่องของหูฟังไวเลสหรือว่าหูฟังไร้สายเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรก่อนอื่นปอนต้องพูดในฐานะที่ก็จะมีจริงหลายคนที่ซื้อหูฟังไวเลสไปอ่ะ1ในเรื่องของความสะดวกสบายเพราะว่ามันเก็บง่ายในยุคก่อนๆเนี่ยเราก็จะมีเป็นหูฟังเป็นสายมันก็จะแบบค่อนข้างเก็บยากแต่หูฟังไวเลสหรือว่าหูฟังที่เป็นไร้สายแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในบางอย่างในเรื่องของคุณภาพเสียงที่มันส่งต่อมาด้วยความที่มันเป็นบลูทูธด้วยนะคะคุณภาพเสียงที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหคุณภาพได้ขนาดนั้นแต่สำหรับรุ่นนี้ค่ะ Oppo Enco X2 รุ่นนี้นะคะเขาได้เป็นการร่วมกันพัฒนานะคะระหว่างตัว Oppo นะคะกับตัว Dyna Audio ขึ้นมาจึงออกมาเป็นตัว Oppo Enco X2 รุ่นนี้ทำให้เขาได้มีการรองรับนะคะคุณภาพเสียงถึงขั้นไฮเลสไวเลสเลยขยายความตัวไฮเลสอันนี้นิดนึงนะคะซึ่งไฮมันก็แบบเฮ้ยเป็นคุณภาพที่สูงเหมือนกับว่าอย่างที่ปอนบอกว่าจริงๆแล้วหูฟังไวเลสหรือว่าหูฟังไร้สายจริงๆมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพเสียงนิดนึงแต่รุ่นนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วมันทำให้รองรับคุณภาพเสียงได้ขั้นที่แบบเหมือนเสียงจากห้องอัดอะไรประมาณนั้นเลยนะคะซึ่งคุณภาพที่ได้มาเนี่ยก็จะดีกว่าตัวรุ่นก่อนๆด้วยซึ่งแน่นอนรุ่นใหม่ที่ออกมามันมีการพัฒนามันก็ต้องดีกว่ารุ่นเก่าอยู่แล้วนอกจากตัวรองรับตัวไฮเลสไวเลสแล้วนะคะเขายังรองรับในเรื่องของตัว Dolby Binaural ด้วยซึ่งตัว Dolby Binaural เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราสามารถใช้ตัวหูฟังตัวนี้นะคะใช้แทนไมโครโฟนได้เลยเวลาเราอัดเสียงอัดคลิปอัดอะไรต่างๆในนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยปอนได้ทำการใช้แล้วแหละนะคะปอนไปซัฟฟารีมาแล้วก็ไปรีวิวจริงๆคลิปลงไปแล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะ Oppo Find X5 Pro 5G นะคะแต่ทั้งนี้นะคือคลิปนี้คือหูฟังใช่ไหมปอนก็ได้ใช้จากตัวนี้แหละปอนจะขยายความไอ้ตัวที่ปอนบอกว่าสามารถใช้ตัวนี้เป็นไมค์แล้วคุณภาพเสียงที่ได้เหมือนเขาจะมาจากเสียงตามตำแหน่งนั้นเลยสมมติว่าปอนใส่หูฟังข้างขวาอยู่แล้วตากล้องของเรานะคะใส่ด้านซ้ายมือนะคะคนละอันแล้วก็อยู่ห่างกันแบบนี้เสียงที่ได้นะคะมันก็จะเหมือนเสียงแบบเสียงสเตอริโอเลยอะซ้ายขวามาจากตำแหน่งนั้นๆเลยท่านผู้ชมทุกท่านคะอยากจะบอกว่าตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่คือดูที่หูปอนตอนนี้ปอนใส่หูฟังของ Oppo Enco X2 อยู่นะคะซึ่งปอนใส่ข้างเดียวน้องหนึ่งอยู่ตรงปุ๊บพี่ครับอยู่ข้างนี้ไหนพูดดิเดี๋ยวพูดดิฮัลโหลพี่ปอนได้ยินผมไหมฮะนี่คือเสียงจากหูฟังนี่ใส่กันคนละข้างเราก็สามารถถ่ายวล็อกได้แบบว่าเป็นไมโครโฟนแยกไปอีกตัวหนึ่งได้ด้วยเลยรถนั้นแล้วเมื่อกี้ตอนที่กำลังกดอัดอ่ะเขาก็ขึ้นให้รู้เลยว่าตอนนี้กำลังใช้ฝั่งภายนอกใช่ภายนอกอยู่จะเป็นประมาณเลยนะคะสำหรับในเรื่องของตัวการรองรับฟังก์ชัน Dolby Binaural นั่นเองนะคะจริงๆนะคะเขาก็ยังมีคุณภาพอื่นๆที่คือเขาพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อให้ตัวหูฟัง Oppo Echo X2 ตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของ Noise Cancelling นะคะตัวนี้นะคะปอนพูดแบบให้เห็นภาพก่อนว่าในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนี่แหละปอนได้ลองใช้แล้วบางคนก็จะกังวลว่าถ้ามันตัดเกินไปเวลาเราใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเนี่ยเราจะไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสามารถเลือกปรับได้สามารถเลือกปรับให้ตัดเสียงรบกวนไปเลยหรือปิดโหมดก็คือแบบปกติเป็นการได้ยินแบบปกติหรือเปิดรับเสียงข้างนอกเข้ามานะคะมี3สเต็ปแบบนี้สามารถเลือกปรับได้ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะเวลานั้นๆ นะคะซึ่งมันตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นยังไงนะคะปอนพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะคะตัวนี้เขามีชิปนะคะ Triple Core เนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 50% ซึ่งมันจะทำให้สามารถตัดเสียงรบกวนได้นะคะถ้าคิดเป็นเดซิเบลคือ 45 เดซิเบลหรือ 4,000 เฮิรตซ์เลยนะคะสำหรับเรื่องของการตัดเสียงรบกวนซึ่งถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะในณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งถือว่าคือดีเลยแหละในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบโอเคอยากเน้นตัดเสียงรบกวนดีๆอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ปอนรู้สึกว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลย
แล้วก็ไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะหูฟังแบบนี้มันขาดบลูทูธไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อตัวนี้นะคะเป็นรองรับบลูทูธ 5.2 เพราะฉะนั้นก็จะมีความเสถียรกว่าเดิมแน่นอนลื่นไหลกว่าเดิมคุณภาพเสียงที่ได้ก็คือจะเสถียรแล้วก็ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบภาพง่ายๆนะคะเขาเสถียรกว่าเดิมยังไงเขาบอกว่าจะเห็นกว่าเดิม3เท่านะคะเมื่ออยู่ในโหมดของ LHDC ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะในเรื่องของความหน่วงนะคะตัวนี้ค่ะความหน่วงนะคะของเขาลดขึ้นมาถึง94มิลลิซีเคนเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งปัญหาที่เวลาคนจะใช้หูฟังแล้วก็จะมีปัญหาต่อให้คุณเป็นคนที่สะอาดแค่ไหนเนี่ยทุกคนมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของที่หูอุดตันในตัวหูฟังอยู่ดีอ่ะใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็ใส่ใจแล้วก็ออกแบบมานะคะเพื่อให้สามารถต้านพวกแบคทีเรียต่างๆได้แล้วก็ทำให้ลดการอุดตันของที่หูของเราเนี่ยในช่องลำโพงหรือว่าช่องตัวหูฟังเนี่ยได้ดีมากขึ้นซึ่งจะทำให้เราสามารถทำความสะอาดตัวหูฟังได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยับยั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะตัวนี้นะคะรองรับนะคะในเรื่องของการฟังเนี่ยยาวนานกว่า40ชั่วโมงนานมาก40ชั่วโมงก็เป็นวันนึงก็มี24ชั่วโมงวันก็เกือบ2วันเต็มๆเลยอ่ะถือว่านานมากๆเลยนะคะหรือถ้านับจากการชาร์จเพียง5นาทีเนี่ยสามารถฟังต่อเนื่องได้ถึง2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแบตนะคะที่มีความใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการชาร์จค่ะรองรับการชาร์จแบบไลท์สายด้วยนะคะสำหรับแท่นชาร์จที่ออกมาตัวใหม่ของ Oppo นะคะหรือคุณสามารถใช้ตัวสมาร์ทโฟนของคุณใครที่มี Oppo Find X5 Pro 5Gใช้มาชาร์จได้อีกด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะราคาอยู่ที่ 5,490 บาทค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ www.tgphone.com ค่ะแล้วก็ที่ร้าน TG Phone ทุกสาขาได้เลยนะคะมีผ่อน 0% กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการส่งฟรีถึงบ้านและสามารถส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงและก็ยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะ